ธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้ได้ทำแคมป์นักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นยาวสตาร์ทอัพนะคะแคมป์นี้มีความน่าสนใจมากๆค่ะถือเป็นการเริ่มเฟสแรกนะคะของการสร้างนักบริหารและผู้ประกอบการรุ่นยาวนะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจยังมีเทคนิคนะคะดังนั้นวันนี้ทางคณะบริหารจึงได้รวมตัวกันค่ะโดยเรามีกูรูนะคะที่จะให้ความรู้น้องๆแล้วไม่หลงทางอยากให้น้องๆมีไอเดียนะคะมีเทคนิคนะคะและก็ได้ค้นหาตัวตนค่ะว่าใช่หรือไม่ที่จะเริ่มต้นเป็นนักบริหารเป็นผู้ประกอบการและยังมีในเฟส2อีกนะคะเฟส3อีกนะคะอยากให้ทุกท่านติดตามนะคะและรับข้อมูลจากคณะบริหารธุรกิจของเราเพื่อที่จะเข้าร่วมในแคมป์ครั้งต่อๆไปค่ะเพราะว่าคือเราก็ได้อะไรเยอะมากเลยตอนแรกก็แบบว่าคิดอยู่ว่าแบบจะมาดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตรงกับวันเรียนแต่แบบพอมาเราก็รู้สึกว่าไม่เสียดายที่แบบว่ามาตึกมีความสุขครับผมสนุกครับเพราะตอนแรกมาแล้วไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านบริหารธุรกิจครับพอมาแล้วเขาให้ความรู้ความสนุกสนานครับรู้สึกเป็นสถานที่ที่ทำให้เรามาได้รับวิสัยทัศน์ใหม่ๆแล้วก็ความรู้สึกดีๆค่ะเกี่ยวกับธุรกิจอะค่ะค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะได้รับความรู้ที่มันไม่ได้ใช้แค่ในมหาลัยหรือชีวิตแบบการศึกษาทั่วไปค่ะมันใช้กับชีวิตประจำวันของเราก็ได้เป็นกระเป๋าที่สามารถพกพาได้เป็นอุตโตบิสเนสหรือว่าเฟซบุ๊กที่มันแบบมันต้องเสียสตางค์นิดนึงประเด็นอย่าลืมดูคลิปอื่นนะคะ